ในการที่เราฟังธรรมเทศนาให้รู้จักที่จับรู้จักที่เอาถ้าหากรู้จักที่จับที่เอาแล้วก็จะได้ถอยได้ความเมื่อได้ประโยชน์คุ้มค่าเราคิดดูเวลาที่เรานั่งฟังธรรมเทศนาอย่างน้อยก็20-30นาทีขึ้นไปถ้าหากว่าเราฟังบ่ได้เรื่องได้ราวจับเอาหัวคอใจควงบ่ได้ก็เสียเวลาไปสุดใช้ทิเทศมันได้ก็ตามที่ว่าย่างก็ตามมันไม่มีวันเอาหรอกมันมีวันสรุปรวมความลงไปหัวคอใจความที่เราจะต้องเอามีอันหนึ่งนะคือที่เพิ่นเว้าด้วยกันที่เพิ่นเว้ากุ้งกวงไปนั้นก็เพื่อให้จับหัวคออันเดียวให้มันได้มันมีใจอันหนึ่งใจความที่เราจะต้องเอามีอันหนึ่งแต่ว่าที่จับโอทีเดียวจับโอถือจับโอได้เพราะอุบายสัญญาของเราบ่พอท่านจึงอธิบายกว้างขวางออกไปแสดงกว้างกว้างออกไปแล้วกันผู้เพิ่นเล่าเป็นผู้เพิ่นเทศเป็นเมื่อแสดงก็สรุปรวมเข้ามามาจับตรงหัวคอใจความมันถ้าเราฟังบ่เป็นกับบ่รู้จักตรงเพิ่นสรุปบ่รู้จักตรงเพิ่นรวดตัวตรงคนเฮาทั้งหมดมีแขนมีขามีหูมีตาอวัยวะทั้งปวงหมดนับ32อาการเพื่อตรวจกันอยู่นี่บ้านหัวคอใจความบนใหญ่ที่บ้านสำคัญอยู่บนเลยสำคัญบนตัวหัวใจถ้าใจอันเดียวบ่มีเสร็จแล้วก็ที่ประโยชน์อีกเนี้ยคือคนตายเมื่อจิตวิญญาณหนีไปแล้วในร่างกายนี้บ่ได้ประโยชน์บ่มีประโยชน์นี่นี่คือการธรรมะง่ายก็คือการท่านชี้ว่าตาเห็นนั้นใครเป็นคนเห็นท่านก็มีใจที่เห็นนะท่านว่าตาเห็นแล้วหูได้ยินก็มีใจได้ยินนะหูจมูกถูกกลิ่นเลี้ยนถูกรสว่าแซ่บว่านัวว่าบ่แซ่บบ่นัวก็ดีกายถูกสัมผัสว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งสบายก็สบายท่านใจบ่มีแล้วบ่รู้จักท่านท่านว่าทั้งเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายแต่แห้งสอดถึงใจในตัวอันนี้อันใจนะเพื่อนแสดงไปกว้างขวางเพื่อนอธิบายไปกว้างขวางเรียกว่าจักสุอินญาณโสตะอินญาณฌานะอินญาณทุกรู้ทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจนั่นเองอย่างที่เพื่อนแสดงออกไปอีกใจดีใจชั่วใจเป็นบุญเป็นบาปเมื่อตาเห็นสิ่งที่เป็นดีเกิดความชื่นมวนเปิดเผยได้เกิดคิดถึงบุญทั้งกุศลอยากสร้างบุญทั้งกุศลเนี่ยว่าใจดีใจเป็นบุญทั้งกุศลเนี่ยเราแง่เราไปซอยไปจักไปจนละเอียดลงไปเราก็ได้จับหลักได้แต่ว่าใจเป็นหลักใหญ่ในตัวของคนครับในบาลีพระคาถาพระพุทธเจ้ากับเทศนาไว้มโนกุพังธรรมาธรรมามโนเจตนามโนวิญญาณทำทั้งหลายมีใจถึงก่อนมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วโดยใจถึงใจถึงก่อนมีใจเป็นประเสริฐสำเร็จแล้วโดยใจท่านจะเทศนาอะไรกันอยู่กันอันนี้ท่านเล่าไปมันพิธดางเครื่องขวงบอกแต่ลืมหลักนี่ก็ถ้าใจเข้ามาเปียกอย่างหนึ่งท่านเปียกเรื่องนี้เรื่องเปียกท่านเล่าบางทีพอเข้าใจท่านจะเปียกเรื่องไหนอีกเขาชำนาญในเรื่องเพศอย่างนี้คนเขาเกิดขึ้นมาเราต้องหากินชำนาญก็ชำนาญก็ต้องหากินทุกคนการหากินไม่ได้ตั้งใจชำนาญชำนาญเลยเฮ็ดข้าวเฮ็ดสวนก็หากินเฮ็ดไทยเฮ็ดนาเฮ็ดสวนหัวสวนก็หากินค้าขายก็หากินทำราชการก็หากินรับจ้างก็หากินรวมควงก็เดินหากินแต่ยังก็เรียกว่าหากินในวงคนของตัวหนึ่งก็ต้องการกินคือการกระทำมาเรายังแต่ว่าเข้าหาดวงใจมารวมมันก่อน
อันนี้กินนะกินบ่แล้วท่านกินนั่นก็ต้องการรสชาติคือจักเผ็ดจักเค็มจักหวานจักเปรี้ยวรู้จักแซ่บรู้จักบ่แซ่บท่านบ่รู้จักรสชาติรู้จักเผ็ดเค็มหวานเปรี้ยวบ่ประโยชน์ล่ะนี่ธรรมะท่านพูดมากมายก็มารวมที่หัวใจอันนี้น่ะท่านถ้าหากบ่เข้าใจได้บ่เข้าใจในเรื่องคำพูดใจนั้นบ่เข้าใจคือบ่มีปัญญามากสมบูรณ์รสมีชาติเพราะนั้นจึงว่ารสชาติเป็นของสำคัญรวมไปความหาอยู่หากินมันจะเกิดห้อยมือตายมีความหมายเพียงว่ารู้จักรสชาติรู้จักรสชาติของพูดกันเข้าไปในก็ไม่ได้มีโอชะรสชาติในพระนโอชะคือความซึมซาบมันซึมซาบเข้าไปยังก็มีแหงโอชะคือความซึมซาบร่างกายซึมซาบไปทั่วหมดกินเข้าที่ละโอชะคือความแซ่บนี่ก็ซึมซาบไปทั่วหมดทั้งร่างกายท่านนั้นตัวมีโอชาติมันก็บดซึมซาบเครื่องตัวมีแค่มันก็มีประโยชน์ในร่างกายธรรมะเพื่อเป็นถึงว่ารวมมาอยู่หัวใจหัวใจนั้นก็ตั้งหากว่าบ่มีความรู้ความฉลาดบ่เข้าใจในเรื่องธรรมะมันตัวมีโอชาติมีเรื่องการทำมาท่านอุปมาเปรียบให้ฟังคือเราเทศอย่างที่อยู่ท่านยังเปรียบกันให้ฟังเพื่อจะให้สรุปรวมความเข้ามาอยู่บนเดียวถ้าไม่เห็นความสำคัญอยู่บนเดียวธรรมะใดๆในความเมื่อถ้าเราฟังแค่รวมเข้ามานี่บ่ได้แล้วก็บ่มีอันทำหรือผู้ฟังธรรมถ้าหากรวมเข้ามานี่บ่ได้ก็ได้ชื่อว่าฟังธรรมบ่ผิดหรือบ่ได้ความการปฏิบัติกรรมฐานก็ต้องการสำรวมใจเรียกว่าสมถะคือให้ใจสงบอันนี้วิธีที่จะให้เกิดความสงบนะหลายเยอะเรื่องหลายอย่างหลายไหนที่ท่านแสดงไว้ตรงนี้40อย่างแล้วเรียกตามประสงค์แล้วลึกถึงศีลแล้วลึกถึงความสละจาคะแล้วลึกถึงบุญกุศลที่เราสร้างพร้อมอบรมและกัจจาและก็แผ่ที่จะให้แก่เทพบุตรเทพดาอินพรหมยังตามเรื่องไปคุณดีแล้วคุณงามคุณเดียส่วนหมดเอามาเป็นเครื่องระลึกขันหากว่าเราเอาความดีมาเนี่ยเป็นเครื่องระลึกมันโบอยู่ที่หัวใจความดีเนี่ยเราระลึกไปที่หัวใจอย่างพุทธาจะเสียลูกเป็นคุณพระเจ้าแล้วลึกส่งไปถึงพระพุทธเจ้าที่ท่านเกิดในเมืองอินเดียท่านเป็นพระเจ้าทศกุลท่านเราระลึกถึงดีของท่านจิตนั้นอยู่กับความดีถ้าอยู่กับความดีมันบ่ฮ้อนอยู่จ้ะจิตใจบ่ฮ้อนมันเย็นสงบแม้ถ้าสงบมันมีอันเดียวมันอยู่อันเดียวด้วยกันจะมาสงบเองตัวบายหาความสงบค้นคว้าหาความสงบที่เรียกว่าสมถะทั้ง40นั่นแหละถ้าหากสงบก็ได้สงบเป็นไปเพราะฉะนั้นถ้าหากเราจับอันนั้นหนึ่งขึ้นมาในพิจารณาเช่นเราพิจารณาความตายยึดมันสงบนั่นก็ใช้ได้เรื่องมารณาสติตาสติลมลึกลึกลมหายใจเข้าออกพิจารณาลมหายใจเข้าออกมันสงบลงไปได้นั่นก็เป็นธรรมมันก็ถูกของธรรมแท้จริงพิจารณาเรื่องใดๆมันยังเป็นเรื่องยึดนะถ้าเราพิจารณาทั้งเรื่องความตายแล้วจิตก็สงบและก็แน่นหัวดื้อและเจอแต่จิตนั่นเองพอเราพิจารณาทั้งความตายหมดทั้งทางเลยเมื่อเห็นความตายของเราในปัจจุบันเมื่อว่าไม่อื่นไม่เหยื่อจะตายเอาละถึงจะพิจารณาว่าไม่อื่นไม่เหยื่อจะตายก็ตามเห็นว่าย่านมันตายเมื่ออื่นย่านมันตายมันคือรถยนต์นาเป็นนายย่านนั้นจนหมดจะสิ้นไปจะตายไปแต่ยังน่าจะดีรับโผล่อยู่คนที่พิจารณาถ้าความตายนั่นมันสบาย
มันจะได้รีบเร่งสร้างคุณงามความดีคนพิจารณาถึงความตายโดยจะมากนั้นบริสุทธิ์ขุมสวดอย่างระยะเราตายเมื่อนี้เมื่ออื่นเนี่ยเช่นคือไปหากินเหล้าเมาสุราสิน้อยคนหรือไปหาฆ่าหรือว่าเบื่อปลาสิน้อยคนเดียวโดยมากท่านพิจารณาไปถึงความตายย่างตายเมื่อนี้เมื่ออื่นจะต้องหวนมาถึงสวดมันจะตายอยู่ราคาเขาอย่างนี้ตายอยู่จะรับก็ทำโอ้ยเขาอย่างนี้ถ้ากินเหล้ามาคือร้ายอย่างนี้กูพิจารณาไม่มีอื่นนี่จะได้รีบละสมถั่วเบอร์มากเป็นอย่างนี้คนพิจารณาถึงความตายเพราะฉะนั้นความตายยังในชื่อว่ามีประโยชน์ผู้พิจารณาถึงความตายจะต้องละสมถั่วสบายให้เกิดความสงบผู้พิจารณาถึงความตายมันต้องเอาแรงมันก็ถูกทั้งทางก็เลยจะทั้งแสบแล้วมาถามสี่เจ้าลูกตัวเราหลายอันแล้วก็พิจารณาหลายอย่างพิจารณาได้ความตายก็ถูกแล้วเพราะมันเข้าหาจุดเดียวคือความสงบได้นี่แหละอุบายในการที่เราจะภาวนาถ้าหากว่าพิจารณาใดก็ตามปฏิบัติอย่างใดก็ตามตามแนวใดก็ตามถ้ามันสงบได้ก็ถูกเห็นนั่นจริงว่าการฟังเทศถ้าสรุปรวมไปรวมได้มีอันเดียวลงถึงอันเดียวได้จึงมันถูกมันทางสอนในอย่างสอนให้เราละตัวเราฟังเทศฟังธรรมทุกจักบ่อนรวมคือบอกให้เราละตัวแล้วก็คิดดีนักสมาธิภาวนามากมายหลายอย่างหลายอาการถ้าหามันสงบได้ก็ถูกมันสงบก็ได้ก็ถูกอันนี้ปัญญาระบาดจะรู้เรื่องก็ตามจะมีปัญญาขนาดเฉียดแหลมด้วยประการใดๆก็ตามถ้าหาละสมชั่วก็ได้ก็ถูกอีกปัญญาเฉลียวฉลาดพูดจาพาทีแหมเพื่อนปราชญ์ฉลาดฟังสวดธรรมพูดจาสิ่งใดมีลักมีเกณฑ์เหมาะเจาะน่าฟังน่าคิดน่าพิจารณาบ้างแต่ในผลที่สุดตัวผู้พูดนั่นแหละตัวผู้อธิบายนะละสมชั่วก็ได้มันต่อกับเป็นประโยชน์แก่ตนผู้อื่นเขาฟังได้อุบายปัญญาเขาไปใช้มีประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ใช่ไหมตัวผู้นั้นบวชได้ประโยชน์ใช่ไหมจากผมรู้นะฉะนั้นปัญญานั้นถ้าหากว่าฉลาดเฉียดเหลือนั้นละคนชั่วได้คือถูกบางคนฉลาดโกงเขาดิหาช่อหาโกงเขาที่เล่เหลี่ยมหลอกลวงเขาอันนั้นมันบวชถูกปัญญานั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกเรียกว่าปัญญาเรียกว่าจิตที่เป็นกุศลอันกุศลนั่นน่ะมันบ่แม่นปัญญาคนฉลาดมันเรียกว่าคนอันธพาลคือรู้แล้วนั่นแจ้งทำก็เกื่อนความดีนั่นให้มันเสื่อมสูญไปรู้อยู่ที่จะทำดีแต่บ่ยอมใช้อุบายที่อุบายฉลาดนั่นน่ะไปทำความชั่วต้องว่าอันตรธานเห็นนั่นน่ะรู้มากอย่างโบราณถ้าว่าน้ำท่วมหงอตัวก็หรอกมาเข้าตำนานั้นเมื่อธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้านั้นอาศัยปัญญาจะบริสุทธิ์หมดจดไปเพราะอาศัยปัญญาพระพุทธเจ้าท่านรู้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างรู้สิ่งใดละในสิ่งนั้นรู้ความโลภมันเกิดจากความทะเยอทะยานสมอยากเรียกว่าโลภมันบ่พอเรียกว่าโลภมันบ่รู้ดังอื่นจะพอเรียกว่าโลภมีแต่เยอทะยานรู้มันมีรู้ตัวโลภมันเป็นทุกข์ตัวโลภนี่มันบ่พอนี่มันเกิดความเดือดร้อนเป็นทุกข์เป็นโทษนั่นแหละในเรื่องของความโลภ
จิตขึ้นเตี้ยนี่ขึ้นสมโลกมีแต่สละสละสมบัติสละฐานบ้านเรือนสละพ่อแม่พี่น้องสละลูกสละเมียนั่นท่านรู้ว่าตัวเรารู้ว่ารู้เอาสละอีหลีรู้ว่าตัวเราควรโกรธมันเผาผลาญคนอื่นความโกรธมันไม่ได้เผาคนอื่นนี่เผาตนเองก็ได้จะโกรธให้ลูกให้หลานก็ตามโกรธให้หมู่ให้เพื่อนก็ตามโกรธให้พี่ให้น้องให้ลูกให้ผัวให้ลูกให้เมียก็ตามเขาก็ต้องโกรธดอกมันโกรธเราที่ก่อนนี้ตัวเราที่โกรธก่อนนี้คุณเอาไปทำเมื่อยนั่งเชื่อเขาอยู่ป่าอยู่ดงใช่ก็ไม่ใช่แล้วก็ที่โกรธเขาเลยบุพพอพอใจเขาเผาพวกเราทีก่อนอันนี้เพราะเผาแล้วแหละนี่พอเห็นหน้าเห็นตาเขาก็ไปเผาเขาติไปด่าไปแช่งไปขู่ไปเข็นเขาไปทุบไปตีเขาเพราะมาเสียมันก็ไฟธรรมดาไฟเนี่ยมันต้องใหม่ที่จะของอยู่จะต้องยังใหม่จริงอื่นเบิ่งแจ้งหัวไม่ขีดไฟนะมันเกิดในเตียงหัวน้อยเดียวน่ะจ้าขึ้นมาเผาหัวน้อยสมมตินั่นก็เผาก้านอะไรนี่เผาลูกคนน่ะตอนนั้นไปตั้งแต่ลูกลามไปข้างมีเชื้ออยู่ใกล้กับลูกลามแบบทิศที่มีเชื้อฝอยก็ตามที่บ้านทิศเงินลูกเผาบ้านเผาเมืองเขาผูกคนไปบริเวณเผาไม่แห้งเลยบริเวณเผาไม่สดไม่ดีดีครับหน้าไม่เล็กแค่น้อยก็เกิดแห้งไปต่อไปเพื่อความโกรธของคนเมื่อโกรธขึ้นในตัวของเราแล้วก็เผาคนอื่นต่อผู้ใดเพียงข้ามจะตามด้วยประการใดเป็นแล้วก็โกรธมั้งจึงว่าน้ำข้ามตามหมายความว่าน้ำเพียงมันแต่น้ำไม่ได้เลือกผู้หวังดีเมตตาปรารถนาอยากจะให้ดีไปได้ไม่ได้มาห้ามมาปามมาต่างมาเตือนมีที่จะโกรธแต่ไหมครูไม่เห็นโทษของความโกรธเป็นฟืนเป็นไฟไม่ตนเองอย่างนี้แล้วไม่จากว่าตนตกนะครับเห็นโทษทักเนี่ยเลยอดโกรธโกรธเป็นยังมันไม่ยกของยังมีก็ดีอยู่ก็อยู่หาไฟมาไม่ตนเองเผาตนเองมีประโยชน์อีกอย่างว่าไอ้สั่งเนี่ยคนอื่นเขาไม่รู้จักเลยแล้วโกรธอยู่คนเดียวเขาเริ่มพอตาแต่เขาหารู้สึกว่าเราโกรธไหมผู้เพื่อนเห็นโทษอย่างที่พระอาจารย์โทษเดี๋ยวท่านจะละความโกรธนั่นมีประโยชน์ตรงนี้เผาตนเองกินรู้สึกนอกจากจะเผาตนเองในชาตินี้แล้วทำให้เกิดความคิดผิวพรรณหน้าตาก็บ่หน้าเบิ่งจักแสดงถึงเรื่องคนโกรธของคนเงาถึงเรื่องทัดน้ำทัดอายวัตถุน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจน้ำเลือดที่หล่อเลี้ยงหัวใจหล่อใจคนโกรธขึ้นมาในเลือดมันพุ่งออกมันวิ่งออกจากหัวใจคือหัวใจนั้นเป็นที่สร้างเลือดเลือดบริสุทธิ์ไปมาจากทั่วสารพางกายเพื่อเลือดของคนเอาที่ไหลวนเวียนกันอยู่ดีไหลเข้ามาเลือดบดีบดแดงมันเป็นเลือดก้านเพราะนั้นอยู่ที่ซื่อบางทีมันเจ็บป้าๆไปแปะหน้ามือตัวมันเจ็บมันมึนมันจ่าอันบอกนั้นเลือดมันบดเดินเลือดมันก้านมันบดใจแล้วก็เขาไอ้พยายามไหลเข้าไปหาหัวใจอันน่ะแต่ห้องหัวใจอันหัวใจมันร้อนเดี๋ยวก่อนท่านร้อนมากคนอื่นนะหัวใจเพราะเข้าไปให้มันความร้อนมันเผาเลือดมันที่มันเป็นก้อนเลือดมันบดีให้ใสให้กระจายพอเลือดแต่เลือดกระจายมันก็แล่นไปตามเส้นเลือดดิแต่เลี้ยงทั่วสมาทางตายเมื่อแล้วมันก็ไหลวกเวียนกลับขึ้นมาอีกหัวใจของสัตว์ต่างๆเราก็จะพากันเห็นตัวเป็นเลือดน้อยใหญ่ผ่านหัวใจมัดบดถ่วนนั่นออกไปในที่ต่างๆมันก็ไหลออกมาเหมือนกับน้ำประปา
หลายแห่งหลายหนมันออกไปจากถังไปตามท่อใหญ่ท่อน้อยไปตลอดมดคนโกรธนั่นเลือดมันจะดำปี้ขึ้นเลยมันจะฉีดเลือดดำๆมันน่ะทุ่งออกไปตามชั้นทางสายเหตุนั้นมันยังแสดงฤทธิ์แสดงสาธิหารต้นตัวดำแดงมดแบบนั่นเรียกว่ามันเผาจึงว่ามันติดโทษข้องโสดนั้นเป็นโทษทั้งขนาดหนักข้องจังละข้องโสดอยู่ก็อยู่เอาข้องโกรธเอาข้องโสดมาเผาตนเองเอาไฟเผาตนเองนี่ประโยชน์ที่ยังไอ้ที่ว่าเป็นคนดียังไงฆ่าทั้งตัวตนอยู่ก็อยู่เอาไฟเผาตนเองกับบ้าทั้งคนเลยมันมีประโยชน์ไงคนดีก็ต้องเอาไฟเผาตนเองอยู่ด้วยความสงบเย็นพอไปเห็นความโกรธเท่านั้นเห็นโทษของโกรธละได้ทันทีเลยมันมีระเบิดยอมพิจารณาดีเรื่องละบ่ได้ว่าจะเป็นดีก็ขอล้ำไปว่าจะล้นสูงก็เคลื่อนล้ำไปถ้าจะต้นขนาดเขียวแดงก็เขาเก่งกล้าก็เขาทั้งนั้นนึกเลยว่ายอมพิจารณาทั้งโทษของตนความโกรธจึงสงบได้ถ้าเมื่อความสงบบ่ได้ความโลภสงบบ่ได้บ่เห็นโทษของความโลภของโกรธก็คือตัวโมหะวิชาดีๆนั่นเองความบ่รู้คือโมหะวิชาดีดังนั้นจึงว่าเราต้องใช้ปัญญาทำคำสอนพระเจ้าถ้าบ่มีปัญญาเข้าไปพิจารณาด้วยไปพิจารณาไปเห็นเรื่องทั้งหลายนี่แหละละทิ้งไปได้ปัญญาอิสุทธิพระเจ้าอย่างประเทศนาบริสุทธิ์ได้พระปัญญาพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างท่านละไปละไปทิ้งไปทิ้งไปยอมละทิ้งเมื่อใดแน่ที่สุดตั้งแต่ความรู้ที่พระพุทธเจ้าท่านพระองค์รู้แย่งเห็นจริงและจริงทั้งหลายนั้นพระองค์ก็ได้ยึดมาเป็นอำนาจวาสนาว่าตู้รูปตู้เก่งตู้ฉลาดเสียเกียรติแรงแต่หิบบ่ได้ยึดเลยความรู้นั่นบ่ได้ยึดมาเป็นตนเป็นตัวเพราะว่าจะเป็นกับเครื่องมือนี่ท่าที่เรามาใช้นั่นมันพร้อมมันก็คมกับมันละมันคมเนี่ยทางป่าทางลบถ้ามันเตี้ยนับท่าไปหมดอันนี้เท้านั้นมันเตียนแล้วก็ทางเตียนแล้วก็ทิ่มนะฮะเราก็ได้เอามาแบกเราได้เอามาถือไว้ตลอดบางครั้งเป็นรุ่นหรอกเมื่อไรที่ใช้ทีหลังก็ไปใช้ท่านมาบดถือว่าเป็นตัวของผมผู้ที่จะบดถือว่ามีท่าเป็นตัวของผมแต่ถือว่าเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ปัญญาของพระองค์ก็เช่นนั้นเหมือนกันอบรมคือหัดคิดหัดพิจารณาหัดคดคว้าดังอธิบายมาเนี่ยให้เห็นโทษเห็นคุณเข้ามาสิเห็นโทษเห็นภัยเข้ามาสิถ้าได้ก็เรียกว่าเราขาดเราถามเข้าใจตามจริงๆนะก็บ่ได้ยึดเอามาเป็นทั้งตัวเชื่อบ่เอามายึดมาถือว่าเป็นตนเป็นตัวแต่เราก็บ่กินเราก็พิจารณากันอีกบางคนนั้นในความรู้ความฉลาดแล้วก็เลยอยากให้เป็นในเส้นล่างไปอันนั้นเนี่ยก็ยึดไปแต่ยึดเอาถือว่าเจ้าบ้านนั้นที่ว่าเรารู้เราเห็นเราเข้าใจเราฉลาดเยอะเลยอย่างนั้นเป็นอย่างสั่งนั่นแหละแล้วถือว่าผลประโยชน์อันว่าเราถางเราถางมันเตียนเนี่ยอย่างถ้ามันเตียนมันชั้นล่ำไปที่เพิ่นฉลาดเพิ่นบอกว่าอ่านฉันเลยเพิ่นรักษามีดผ้าเพิ่นที่ไรอันมันคมคมมันก็คมกับรับสิได้มันโลกมันอีกพูดมันไม่เห็นก็ไปถางอีกหายก็ตั้งมันเตี้ยนมันลาบดีๆแล้วคุดอีกมันเหลือแค่คุดนั่นแหละบทแท้จะมีดใช้จอบใช้เสียมอีกคุดเขาลากมันขึ้นพุ่งต่อมันจนลื้อขึ้นจนหมดท่านอาวุธนึกว่าจะให้มันเตี้ยนนะท่านล่ามไปหรือเอาแต่มันเตี้ยนมันนึกจะถือบ่เอาเด็กเช็ดคือการอบรมฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาอาศัยประมาณทำก็ประมาณ
มีแต่อธิบายฟังก็เพื่อให้เข้าใจความว่าฟังเทศถ้าหากบ่จักบ่จักก็บ่ได้ถอยได้ฟังก็บ่มีประโยชน์อย่างเช่นเทศมหาชาติคือเทศผลิตแต่ม้วนแต่เสียงเพิ่นแต่ม้วนแต่สำนวนเพิ่นบางคนนั่นเวลาเพิ่นพูดเพิ่นเทศเสียงอ่อนเสียงนิ่มเสียงนวลเสียงอ่อนซ้อยนิ่มนวลว่านางว่าสีอะไรอาวรคิดฮอดลูกฮอดเจ้าลูกเจ้าคัดพ่อคัดแม่ไปกันหาตาลีในความทุกข์ความจนตาทามบังคับผมเห็นเรามาคิดถึงเรื่องไปค่ายกับว่าลูกของเราแล้วไปค่ายกับว่าตัวของเราเป็นไม่ใช่ในใจได้คอยไปตามอ่อนไปตามร้องไห้ร้องโหยตามมันก็ดีอย่างหนึ่งให้เกิดความสงบทั้งเวทก็พอเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสให้รู้จักใจขึ้นใจโตก็ดีอยู่ท่านขนาดนั้นก็เรียกว่าพอได้แต่หาบุตรถูกใจคนก็สงในใจกลางอยู่แท้ท่านว่าทั้งเรื่องสุขอมิตตาได้เมียน้อยเมียสาวฮักเมียสั่นนั่นสิยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างความทุกข์ของเราเพราะหลนตับนี้นี่ก็หัวสวนสีตายแล้วก็ยังหลงนะผู้สาวน้อยอยู่พวกเมียสาวอยู่พวกมวนปืนหลงผู้คนชอบมักอย่างสั้นก็เห็นอาจารย์ไปฟังอาจารย์ก็จะชอบมวนปืนนักแมนอยู่เห็นกิเลสของผู้เฒ่าผู้แก่เป็นบทสิ่งกิเลสตัณหาเป็นหน้าสงสารเป็นหน้าเบื่อหน้าหน้าเท่าให้จักประมาณเจ็บตายตั้งแต่นี้หนุ่มเนี่ยสาวมันก็ดีอย่างนึงแต่ถ้าเกิดถูกๆกันฟังวันข้ามคืนห้องกันถ้าหากเราสรุปเราจะฟ้องนะก็ต้องรู้ว่าเอาบทโควิดโดยเฉพาะเป็นประเทศเดียวโควิดท่านว่าพระเวทนั้นท่านบำเพ็ญบารมีมากมายอย่างอีกชาติเดียวเท่านั้นจะได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านตายแล้วท่านไปเกิดดูสิสวรรค์ครับยังหันมาสมอเกิดเป็นสติธาตุแต่แม่นได้เป็นพระพุทธเจ้าพอนะพระนรเพนบารมีมามากแล้วที่พระชอบที่สุดมากที่สุดสติธาตุในบารมีจากข้าสระนี่มันเป็นประโยชน์แก่โลกร้ายพุทธภูมิก็เป็นนั่นนี่ปรารถนาอยากจะให้มนุษย์ชาวโลกได้สงบหวังจะลื้อจากทั้งหลายพ้นจากโลกอันนี้พอเห็นเขาเป็นทุกข์เมื่อท่านโดยปัญญาสามารถจะรื้อสารในคนใหญ่ทุกใหญ่ท่านมีอะไรต้องจะให้ทานในของคนใหญ่ทุกชั่วคราวไปก่อนท่านเนี่ยควรประสงค์ให้บริจาคข้อใหญ่ใหญ่ความคือพระเวทท่านบำเพ็ญบารมีนะท่านบำเพ็ญทานมีข้อใหญ่ในเรื่องลังสติจิตสำคัญดีกว่าท่านนี้นั้นบำเพ็ญทานจนกระทั่งสาบานทำเมืองลังเกียจพระพุทธองค์พระราชบิดาขับหนีจากพระราชสว่างนี้จากพระนครไปอยู่ในป่าในดงดอกท่านบริยมเดือดร้อนเป็นทุกข์ดีใจสักจะได้บรรเทาพบธรรมจันทร์ทุกบวชทุกฤทธิ์เหมือนเราเสียรักษาศีลที่ดีนี่แหละนี่คณะสัพพสงฆ์รวมความแล้วว่าในเรื่องมหาชาติแล้วก็เด็กมีทานมีศีลมีศีลในทุกการบวชทุกฤทธิ์ในโพธิสุขคุณพระมีพระจะได้มาเป็นโพธิญาณอีกก็อดทนบ่ได้เขาก็ต้องเชื่อเชิญเข้ามาพระนครปกครองประชาราษฎรบำเพ็ญบารมีโดยสมบูรณ์อีกต่อไปที่นี่ยังเอามาแล้วปีน้อยมันแล้วเหมือนว่าเป็นเพราะอยู่ว่าเป็นไงก็ว่าเป็นเพราะคุณมักสวยมันงามแต่ว่าทั้งเรื่องงามมันสีโอ้ยสดสวยงดงดงามแสนที่จะหาออกมาเปรียบปานก็ได้งามในทุกสิ่งทุกอย่างแต่งานจะยืนจะเดินจะเฮิร์นจะไปจะมางามมัดผู้มักงามแต่ก็ม่วนกับความงามนั่นแหละผู้มักเที่ยวป่าแต่ก็ม่วนกับจุนผลมหาผลไล่หมู่นกหมู่ไม้ป้ายพวกเที่ยวป่าเที่ยวไพเพิดเพลินจำนวนของนักเขียนนักแต่งชดฉลาดใครไปฟังเรื่องเส้นเล่านั่นแหละ
ว่าทั้งเรื่องนกในป่าว่าเรื่องปลาในน้ำปลาน้ำจืดก็ไปว่าปลาน้ำเค็มก็ไปว่าผสมประสานอยู่ไหนเมื่อชื่อปลาจะไปว่าให้หมดปลาน้ำจืดไปอยู่น้ำเค็มไปไหนปลาน้ำเค็มไปอยู่น้ำจืดไปไหนจะเพิ่มไปว่าหมดจะรวมให้ได้ให้หมดเห็นตาหัวเป็นได้ยังหัวครับขันยังไงโอ้คนบอกเข้าใจแล้วมันเป็นนั่นสั้นอีหลีนี่ความประสงค์ของการเทศวิทย์เทศวิทย์ก็คือกันเรื่องใดก็คือกันลำใดคือกันอย่างที่อธิบายธรรมะฝั่งนี้กันจุดประสงค์ในการฟังธรรมเทศนาคือให้รู้จักหัวใจของมันบนสรุปรวมจะควรให้มันได้อันนี้ในการที่เราธรรมะทั้งหลายทั้งปวงมันมีที่มันมีบนรวมมันรวมก็อยู่ในเดียวอยู่แค่คออันเดียวบ่อนเราละการปฏิบัติคืออยู่บ่อนละละสมส่วนฟังแล้วเข้าใจแล้วเราก็ปฏิบัติถ้าเราได้ผลเข้าใจจุดแล้วเราก็ต้องปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็ละละได้แล้วได้เกิดความรู้ความฉลาดไม่มีปัญญาพูดอย่างพูดอย่างรู้แจ้งนั่นจริงแล้วละจริงถ้าเรามีปัญญาก็บอกรู้แจ้งจริงและละจริงไปได้ข้อใหญ่เป็นครัวการที่ปฏิบัติก็คือการละกรรมฐานสี่ที่เช่นอัตถภาวนากับหมายความให้จิตรวมเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิจิตอยู่อันหนึ่งเมื่อจิตอยู่หนึ่งรู้แจ้งจริงในที่เดียวแล้วจึงค่อยอธิบายเนี่ยตัวเครื่องออกไปอธิบายตรงเครื่องออกไปมันล้วนไปออกจากอันเดียวนี่ทั้งนั้นถ้าหากบ่มีอันหนึ่งแล้วมันบ่มีสองมีสามดังเคยอธิบายฟังมาแล้วมันต้องออกจากหนึ่งไปก่อนมันบ่มีแต่สามสี่มหาเมื่อบ่มีสี่สามสองหนึ่งบ่มีแล้วมีแต่หนึ่งสองสามสี่แล้วอาการนับก็ต้องเปลี่ยนไปที่นับวงเงินก็ต้องออกจากนี้มันคือกันเลยท่านยังว่าโลกในตอนที่จะเกิดทีแรกเนี่ยท่านอธิบายถึงเรื่องโลกเรียกว่าปฐมกัลปฐมมูลนำทั้งโลกมัดว่ามีปูเป็นดินไม่ภูเขาเราสาบมีน้ำมันท่วมหมดทั้งโลกด้วยน้ำที่มันฟองนั่นมันฟองมันเป็นฟองตีฝา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 อันเจ้มปวกอันนั้นน่ะมันเลยเป็นก้อนในจ้มปวกนั้นเลยไปกระทบกันก็เลยไปรวมมันเข้ารวมมันเข้าเจ้มปวกน้ำมันรวมมันเข้าเลยกลายเป็นก้อนขึ้นมาจนกระทั่งเป็นพื้นแผ่นพื้นแผ่นดินก็อธิบายออกอย่างเดียวนั่นแผ่นดินใหญ่ๆตัวก็ออกก็อย่างนั้นเป็นส่วนน้ำที่มันฟองฟองน้ำที่มันตีก็เท่ากันมันไปจับกันไม่น้อยนั่นอย่างคนเราจะเกิดเช่นกันตอนที่จะเกิดได้แค่ประเทศสนธิญาณนั่นน้อยนิดเดียวท่านก็มาเปรียบเหมือนกันว่าผลในแกะผลแกะตัวอ่อนนะผลอ่อนนั่นเราจับเอาขนหนึ่งถอนเอาขนหนึ่งมาไม่จุ่มเม็ดงาเอาไม่จุ่มน้ำมันงาใช่ไหมแล้วตลาดเราจะเก็บเถื่อที่มันยังเหลืออยู่อันนี้น้อยเดียวนั่นน่ะธาตุดินมันเป็นธาตุดินที่ยังเหลือติดอยู่ปลายขนสายจามจุลีที่ว่าในน้อยนั่นน่ะจิตวิญญาณไปเกาะบ้างล่ะน้ำมันงาที่ยังติดอยู่ในขนสายจามจุลีแล้วก็ต่อน้ำมาก็ค่อยสะเบียดติดยาวมาได้อันน้ำมันเยอะน้อยในติดอย่างนั้นเป็นเลือดในกายมันก็เป็นเลือดแต่เครื่องมันเป็นของเหลวๆมันเป็นเมื่อมันเป็นกระละเป็นเมื่อต่อมาก็ค่อยเป็นเลือดเป็นก้อนเลือดกลายจากในต่อยห้างก็เป็นแข้งเป็นขาเป็นหูเป็นตาจนกระทั่งเป็นอวัยวะครบหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันออกมาจากอันเดียวกันอาการสาที่สองออกมาจากอันเดียวอันนี้จิตออกมาจากดวงเดียวปฏิสนธิดวงเดียวจิตอันเดียวแท้ๆอันเขาอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่ท่าละท่าทุกอย่างอย่างนี้เฮือนมีสารอย่างนี้ของมีท้องอย่างนี้เงินมีท้องอย่างนี้หัวมีตัวอย่างนี้รถมีลามีม้ามีตั้งมันออกมาจากจิตดวงเดียวเมื่อถ้าหากว่าเราเป็นรู้บนเดียวเห็นอยู่บนเดียวนั้นหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะเฮ้ยมันกว้างมันสวยมันสบายสิ่งทั้งหลายทั้งปวงหมด
ไปอยู่แห่งเดียวอันนี้เราจะหาจับลูกคุณเราเห็นมันบังเอิญจะเชื่ออันที่มันยิ่งไปจับไปเท่าใดแม่งเครื่องส่งก็ได้ไปในไก่ไปก็มีขอบเขตเหตุนั้นยังว่าหลงโลกยังว่าหลงที่มันเทศนาเขาหมดขลาหลงที่ไปเมื่อขลาที่ไหนจะเป็นที่ท่านเป็นพระอรหันต์ที่ไปหลงอะไรคนเขานี่แหละเป็นคนหลงโมฆะคือคนหลงอ่ะนะอันว่าเราพระโมฆะลาบางคนไอ้ที่จริงมันไม่แม่นพระโมฆะลาโมฆะคือคนเรานี่นะเป็นสุดหลงพวกเขายังหลงไม่เรียนนะแล้วว่าพระโมฆะลาท่านที่หลงยังไหนว่าเป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นไปเสด็จโทษเสด็จก่อนมันไม่แม่นนี่แหละธรรมะที่แสดงมามีเนื้อความสรุปรวมมีจุดดังอธิบายมานี้เพราะฉะนั้นทุกคนให้พากันสนใจได้อุบายปัญญาที่นั้นให้ถึงจุดอันหนึ่งยังยังแต่มันมีจุดอันหนึ่งท่านบอกถึงจุดอันหนึ่งแล้วอย่าจะไปเชื่ออย่าจะไปเข้าใจว่าเป็นอันถูกปฏิบัติศีลธรรมด้วยกันฟังเทศฟังธรรมด้วยกันถ้ามันเข้าถึงจุดอันหนึ่งมันได้ทุกท่านอบรมภาวนากรรมฐานถ้าบอกถึงจุดอันหนึ่งก็อย่าจะเข้าใจว่ามันถูกยังบอกท่านแม่นเดียวมีความคิดความเห็นความสงสัยปัญญาพิจารณากะมากมายถ้าหากบอกเข้าถึงจุดหนึ่งก็ถูกให้รวมความของมันถึงหนึ่งเข้าถึงหนึ่งแล้วนั้นจะใช้ได้จะพากันเข้าใจอันนี้แล้วจงพากันนั่นแหละจิตการที่กำหนดจดจำด้วยอุบายเงียบคายและพิจารณาให้เข้าใจถูกต้องตามในนี้ก็จะผลประโยชน์ให้สำเร็จความประสงค์ดังที่อธิบายมา